ขอกราบถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกท่านด้วยความเคารพครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมนะคลิปที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนพระพุทธศักราช2567กระผมและอาตมาภาพมีโอกาสเดินทางมาร่วมงานพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นคลินิกของโยมแม่อุปถากที่ท่านเมตตาให้การสนับสนุนกระผมและอาตมาภาพมาโดยตลอดตั้งแต่ได้เริ่มทำรายการสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานส่งเสริมแพทย์แผนไทยให้เกิดมีขึ้นในประเทศไทยของเราอีกแห่งหนึ่งและคลินิกแพทย์แผนไทยชีวาสุขแห่งนี้เนี่ยจะมีเคล็ดลับพิเศษในการช่วยเหลือผู้คนที่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนบางชนิดที่ทำให้สุขภาพเกิดการทรุดโทรมลงโดยไม่รู้ตัวแล้วก็สามารถที่จะเยียวยารักษาให้หายเป็นปกติเหมือนกับบุคคลโดยทั่วไปได้วันนี้จึงถือโอกาสมาถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดณพื้นที่ของการจัดสร้างองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้จึงจะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธบริษัทของเรานะที่เข้ามาติดตามรับชมว่าใครอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่มหึมาองค์นี้สามารถที่จะร่วมบุญกันได้องค์พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่ภายในวัดป่าหนองแซงตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่กระผมและอาตมาภาพมาร่วมกิจกรรมพิธีเปิดคลินิกที่นี่นะใครที่มีความสนใจก็สามารถร่วมบุญกันได้วัดป่าหนองแซงอยู่ที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวกระผมและอาตมาภาพจะเดินเข้าไปใกล้ๆองค์พระพุทธรูปทุกท่านจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระอย่างชัดเจนว่าเมื่อไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วนะตัวของกระผมและอาตมาภาพจะเล็กลงเหลือขนาดเพียงแค่ปลายนิ้วก้อยเท่านั้นเองลองดูนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปใกล้ๆแล้วก็ปรารภแล้วก็พูดคุยไปด้วยเมื่อประมาณปี2562-63นะกระผมและอาตมาภาพได้มีโอกาสได้มากราบหลวงปู่เสนเจ้าวาดวัดนี้นะประธานสงฆ์วัดนี้แล้วท่านก็เมตตาให้ขึ้นไปที่บนยอดพระเกศของพระพุทธรูปเพื่อไปชมอย่างใกล้ชิดว่าโครงสร้างขององค์พระเป็นอย่างไรปีนั้นได้ขึ้นกระเช้าที่เห็นที่เป็นเครนอยู่ข้างบนเนี่ยโยมนะขึ้นไปกับหลวงปู่เสนแล้วก็ทำคลิปเผยแพร่อยู่ใน YouTube ถ้าใครเข้าไปชมตอนนี้นะ YouTube นะชื่อ YouTube ว่า DDTV CFM 8875ปิดท้ายด้วย8875นะโยมนะเป็นรูปของเสาอโศกเป็นรูปอโศกนะสิงตัวเดียวเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยจะอยู่ในนั้นนะนี่คือองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทยอีกองค์หนึ่งที่พวกเราชาวพุทธในประเทศไทยควรภาคภูมิใจที่พระเดชคุณหลวงปู่เสนปัญญาธโรประธานสงฆ์ของวัดป่าหนองแซงแห่งนี้ท่านได้สร้างเอาไว้นะอาตมาภาพกำลังเดินมาถึงที่ฐานของพระพุทธรูปบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นฐานที่ใหญ่มากนะตอนนี้ก็หลบแดดนิดหนึ่งมายืนอยู่ตรงนี้แล้วโยมนี่คือฐานด้านหน้าขององค์พระถ้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นสภาพอีกสภาพหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะนี่เป็นบันไดขึ้นด้านหน้าขององค์พระมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่เราเห็นนี้อีกเยอะเลยสำหรับวัดป่าหนองแซงแห่งนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังขององค์พระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่องค์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะฮะตอนนี้ผมและอาตมาภาพได้ขึ้นมายืนอยู่ที่บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นฐานนะขึ้นมาด้านบนนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียงนี่จะไปถึงที่โทรศัพท์กล้องที่ได้ถ่ายไว้หรือเปล่านะฮะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศ
ที่นำมาให้กับทุกท่านได้เห็นว่าองค์พระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่าพระพุทธไตรโลกนาถศาสดาซึ่งองค์หลวงปู่เสนท่านได้ตั้งพระนามขององค์พระพุทธรูปองค์นี้ไว้นะเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนอีกชั้นหนึ่งก็หวังว่าท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์สดก็คงจะได้ยินเสียงนะฮะนะขึ้นมาบันไดขั้นที่2ชั้นที่2นะครับแล้วก็มาสู่ฐานของพระพุทธรูปที่อยู่ด้านใต้นะเห็นนะครับนี่ฮะมายืนอยู่ที่บริเวณฐานด้านบนแล้วก็ยังมีฐานอีกชั้นหนึ่งที่ตั้งพระพุทธรูปนะองค์ใหญ่นี้ข้างบนอีกชั้นหนึ่งด้วยอันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะเพียงแค่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเมื่ออาตมาภาพและกระผมมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตัวของผมจะเล็กเท่านิ้วก้อยถ้าเทียบกับพุทธรูปแล้วเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับพระพุทธรูปองค์นี้องค์ใหญ่มากเอาละทีนี้การมีส่วนร่วมโยมพระพุทธรูปองค์นี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จเหลืออีกไม่ถึงนะเท่าที่สังเกตนะฮะโยมไม่ถึง 20% แน่นอนยังเหลือ 20% รอผู้มีบุญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับหลวงปู่เสนประธานสงฆ์ของวัดป่าหนองแซงแห่งนี้แล้วก็ท่านพระอาจารย์สุริยันซึ่งถือว่าเป็นเจ้าวาดที่ดูแลวัดนี้ที่บอกกล่าวกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีสิ่งสำคัญประการหนึ่งอยู่เบื้องหลังขององค์พระพุทธรูปองค์นี้สิ่งนั้นคืออะไรฮะคือป่าไม้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะเป็นป่าไม้ที่องค์หลวงปู่เสนได้ทำการปลูกป่าไว้ประมาณเกือบ 1,000 ไร่ฮะท่านผู้ชมเบื้องหลังพระพุทธรูปนี่คือป่าไม้ขนาดมหึมาครับต้นไม้ใหญ่ประมาณ 2-3 คนโอบมีอยู่ในป่าแห่งนี้ซึ่งหลวงปู่เสนรักษาดูแลไว้หลาย10ปีแล้วก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยรอบๆนี่คือหลวงปู่ปลูกต้นไม้เหล่านี้มาเองทั้งหมดเลยอายุต้นไม้บางต้นมีอายุถึง 4-50 ปีจากการปลูกของหลวงปู่นะครับแล้วก็ปลูกใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือเบื้องหลังที่น่าสนใจถ้าหากว่าวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมในผืนป่ามหึมาภายในเบื้องหลังขององค์พระพุทธปฏิมาองค์นี้เนี่ยก็คงจะใช้เวลาเยอะแต่ต้องขอบอกว่าใครที่มาอุดรธานีแล้วไม่ได้แวะมากราบองค์หลวงพ่อพระพุทธไตรโลกนาถศาสดาองค์นี้ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดอุดรธานีแน่นอนนะฮะก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับถ้ามาอุดรธานีก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่วัดป่าหนองแซงแห่งนี้แล้วมากราบองค์พระพุทธไตรโลกนาถศาสดาองค์ใหญ่องค์นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราและต่อไปนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับผมและธรรมภาพเชื่อว่าจะเป็นอันซีนของจังหวัดอุดรธานีอีกแห่งหนึ่งแน่นอนบรรยากาศต่างๆนะป่าไม้นะร่มไม้ต่างๆเนี่ยร่มรื่นมากๆนะแล้วก็เป็นผืนป่าที่ใหญ่ในระดับเป็น 1,000 ไร่ก็ว่าได้นะโยมนะนะประมาณ 1,000 ไร่ได้ตามที่ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ปรารภและคุยกันไว้เป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมนะพระพุทธรูปองค์นี้ใหญ่แค่ไหนอาตมาภาพหรือกระผมก็เดินเข้าไปที่บริเวณฐานแล้วทุกท่านก็เห็นแล้วว่าตัวเล็กเหลืออยู่แค่นิ้วก้อยเท่านั้นเองนะนี่ก็คือบรรยากาศที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันในช่วงนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดคลินิกนะชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกแห่งนี้จะเป็นทางรอดของผู้คนที่หลงเชื่อต้องใช้คำนี้เลยนะครับหลงเชื่อว่าวัคซีนที่ได้ผลิตออกมาโดยเฉพาะ NRMA จะทำให้สุขภาพของมนุษย์ในโลกปลอดจากเชื้อโควิดนี่คือการโฆษณาชวนเชื่อของเจ้าของวัคซีนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ครอบงำรัฐบาลทุกๆรัฐบาลทั่วโลกทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกก็รับวัคซีนกันไปเสียเงินเสียทองไปหลายแสนล้านบางประเทศจำนวนมากมายมหาศาลหมดเงินไปเป็นล้านล้านก็มีเพื่อซื้อวัคซีนเหล่านี้เข้ามาปรากฏว่าเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอย่าง
ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติเกือบทั้งโลกก็จะมีแต่บุคคลที่ไม่ได้ใช้วัคซีน NRMA เท่านั้นที่รอดพ้นจากผลข้างเคียงเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือทีมของชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยนั่นเองท่านเหล่านี้ท่านจะรู้ดีนะฮะเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวท่านจะแจ้งและจะบอกให้กับพวกเราได้ทราบในค่ำคืนวันนี้แหละ1 ทุ่มตรงใครต้องการจะทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้อย่าลืมติดตามรับชมการไลฟ์สดช่องนี้ก็ได้หรือจะช่องของชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ให้พวกเราได้รับทราบกันเผื่อใครมีความสนใจก็จะได้แก้ไขป้องกันความสูญเสียของชีวิตตนเองหลังจากนี้ไปเนี่ยได้ทันท่วงทีแต่ถ้าไม่รีบแก้ไขชีวิตคงจะเป็นเหมือนกับแมลงเม่าบินเข้ากองไฟตายกันแบบระเนระนาดกันเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่ได้คำขู่นะโยมนะแต่เป็นวิชาการที่นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทำการเผยแพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายเป็นที่ยอมรับเขาบอกกันแล้วว่าเขาต้องการลดจำนวนของมนุษย์ในโลกลงเขาจึงทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อลวงมนุษย์ให้ไปติดกับแล้วที่ผ่านมาก็ล้มตายกันมากมายมหาศาลอย่างที่เราทราบทั้งเป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยที่เกิดขึ้นมาที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริงเดี๋ยวคืนนี้1 ทุ่มตรงจนถึง3 ทุ่มใครสนใจคอยติดตามรับชมรายการไลฟ์สดของชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดในช่องนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยนะครับถ้ามีความสนใจในเรื่องนี้มีข้อสงสัยประการใดคืนนี้1 ทุ่มตรงมีคำตอบจากชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยวันนี้จึงถือโอกาสมาไลฟ์สดในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และเป็นมหามงคลคือสถานที่จัดสร้างองค์พระพุทธไตรโลกนาถศาสดาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะซึ่งหลวงปู่เสนปัญญาธโรประธานสงฆ์ของวัดป่าหนองแซงตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านเมตตาสร้างองค์พระพุทธปฏิมาองค์นี้ขึ้นให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตใครมาอุดรธานีแล้วอย่าลืมแวะเวียนกันมากราบองค์พระพุทธรูปองค์นี้ด้วยกันขออนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปครับที่ติดตามรับชมขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านเดี๋ยวมาติดตามรับชมไลฟ์สดในคืนนี้กันนะฮะ1 ทุ่มตรงคอยติดตามรับชมขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพรกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ด้วยครับ